สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยครับกับผมกิจชัยพยอมแย้มประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการวันนี้ประเทศไทยจัดโดยองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมวันนี้พบกับพวกเรา3คนนะครับดร.รจนาศักดิ์แสงทัศน์ศิริวิไลเลขาธิการองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมคุณกิติพัฒน์ชัยราชรองเลขาธิการองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมครับผมถามอาจารย์โรจน์ก่อนดีกว่าอาจารย์โรจน์คิดว่าอาจารย์โรจน์รู้จักทางเท้าดีไหมทางเท้าก็ walkaway ฮะwalkway แต่ประเทศไทยกรุงเทพมหานครเนี่ยเดินให้ดีนะฮะคือตอนนี้เนี่ยมันมีทางเท้าที่ที่เขาได้มีการสำรวจแล้วก็ทดสอบนี่ขวางทางนะฮะแอบอยู่แล้วตำรวจก็ไม่เห็นมีนะโอ้โหตำรวจอยู่ในป้อมเนี่ยที่สองเนี่ยยืนรออยู่นานแล้วไม่มีมาดูความสะดวกนี่แหละเมืองไทยเราอยู่บริเวณ4แยกพญาไทนะครับระหว่างถนนพญาไทกับถนนศรีอยุธยาเดี๋ยวผมจะลองข้ามทางม้าลายบริเวณ4แยกนี้เราไปดูกันว่าทางม้าลายตรงบริเวณที่ว่ามันสะดวกมันปลอดภัยและมันเข้าถึงยากง่ายยังไงครับไปกันครับที่4แยกพญาไทนี้จะมีเกาะทางข้ามตามที่เห็นในภาพดังนั้นเวลาจะข้ามถนนเราจึงต้องข้ามไปหยุดที่เกาะทางข้ามก่อนแล้วจึงจะเดินข้ามต่อไปได้บริเวณหัวเลี้ยวนะครับจะเห็นว่าบริเวณนี้ไม่มีทางม้าลายครับทางม้าลายอยู่ตรงไหนทางม้าลายอยู่ตรงนู้นครับต้องเดินอ้อมไปไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปข้ามทางม้าลายกันข้ามมาเลยครับเมื่อเราข้ามมาถึงบริเวณเกาะทางข้ามเราก็จะเห็นว่าก็ไม่มีทางม้าลายให้ไปต่อมันอยู่ที่ไหนมันอยู่บริเวณตรงนู้นครับถ้าเกิดจะข้ามทางม้าลายต้องเดินย้อนกลับไปนี่ครับจริงๆแล้วฮะโดยธรรมชาติของมนุษย์นะฮะก็จะเดินข้ามกันในแนวนี้อยู่แล้วหรือลองเดินกลับนะครับผมก็เดินตรงไปเพื่อความต่อเนื่องของตัวเองของคนข้ามถนนจะไปข้างหน้าทางอนุสาวรีย์ชัยจะเห็นได้ว่าแม้ว่าคนจะข้ามกันเยอะทางม้าลายอยู่ตรงนู้นเป็นทางม้าลายที่ทำให้การเดินเนี่ยขาดความต่อเนื่องเข้าถึงยากเพราะต้องเดินอ้อมไปนู่นทำไมไม่ตีทางม้าลายอย่างนี้ล่ะครับง่ายๆให้คนก็เดินอ้อมทำไมน่าสงสารทางม้าลายบริเวณนี้นะครับที่ไม่ค่อยมีคนใช้งานเพราะว่าติดตั้งอยู่ผิดจุดทีนี้ก็เกิดคำถามแหละครับถ้าเกิดรถเนี่ยมาชนคนเข้าไปไม่ได้ข้ามตรงทางม้าลายคนผิดไหมครับหรือคนติดตั้งทางม้าลายผิดไปครับไปกันต่อทางลาดของรถเข็นคนพิการเนี่ยถูกขวางด้วยเสาสัญญาณไฟนะครับผมข้ามมาถึงนี่แล้วผมต้องการจะไปที่แยกนู้นบริเวณนี้ไม่มีทางม้าลายนะครับมีสถานี BTS เขาคงให้คนข้ามถนนเนี่ยไปข้ามที่สถานีมากกว่าครับมาถึงมุมนี้แล้วจะเดินตรงไปเนี่ยก็ไม่มีทางม้าลายอีกนะครับต้องเดินข้ามทางม้าลายมาแล้วก็อ้อมมาเพื่อที่จะขึ้นบันไดไปที่สถานีแล้วก็อาศัยมันเนี่ยข้ามถนนครับรถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดเองเนี่ยก็เป็นปัญหาของคนข้ามนะครับคุณพี่สองนั้นอยู่รออยู่นานแล้วบริเวณนี้ค่อนข้างงงๆนะโอเคเข้าใจว่าทำทางลาดใหม่อยู่แต่จะให้ข้ามหรือไม่ให้ข้ามหรือยังไงมันนานแล้วมันไม่เสร็จสักทีตรงนี้มันแค่เชี่ยวเนี่ยเด็กนักเรียนก็จะข้ามไปข้ามเราข้ามทางให้มันกว้างหน่อยก็ได้ดูเด็กลงไฟฟ้ามาเห็นไหมบางทีต่อคิวกันเดินสารเด็กทำอะไรที่มันสะดวกสบายให้มันดูดีกว่านี้ดูดีกว่านี้สี่แยกนี้มีคนข้ามกันเยอะด้วยนะครับเพราะนี่ไม่รู้ในกฎวิชาตกลงไอ้นี่ครับมีไว้ทำอะไรครับมีไว้กันว่าไม่ให้ข้ามไปเขตก่อสร้างหรือว่ามีไว้ให้ทางเดินมันแคบลงไปอีก
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในระหว่างก่อสร้างลองหลับตาจินตนาการว่าสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วลองมองไปสิครับเห็นอะไรที่เกาะทางข้ามบ้างครับมีป้ายโฆษณามีป้อมตำรวจมีสัญญาณไฟมีสัญญาณไฟข้ามลำบากข้ามไม่ได้จะเดินมาข้ามบริเวณนี้เสาเล็กเต็มไปหมดเลยอันนี้น่าจะเป็นป้ายบอกว่าบริเวณนี้เป็นเกาะถนนให้ระวังนะครับเดี๋ยวจะเป็นอันตรายถัดมาอันนี้เป็นป้ายบอกว่าเลี้ยวซ้ายได้2ช่องทางถัดมาป้ายข้ามถนนปนรอสัญญาณจากเจ้าหน้าที่อันนี้ขวางทางนะครับเสาใหญ่มากเสาของกล้องวงจรปิดผมใส่มากันเนาะทำไมกล้อง2ตัวมันติดใช้เสาเลยติดไม่ได้บริเวณนี้ที่เห็นว่าแคบมากนะเห็นที่ยืนรอไหมฮะน้องระวังตรงนี้นะครับส่วนที่เกาะกลางถนนเนี่ยใหญ่กว่าบริเวณที่ให้คนยืนเนี่ยเป็น10เท่าตัวตรงนี้ถามว่ามีประโยชน์อะไรประโยชน์ที่คนส่วนใหญ่พูดถึงก็คือความสวยงามไหมครับลองดูบ้านอื่นเมืองอื่นกันบ้างนะครับเห็นไหมครับลำดับความสำคัญสูงสุดคือคนข้ามถนนนะครับต้นไม้ป้อมตำรวจป้ายโฆษณาป้ายจราจรเสาต่างๆมาที่หลังนะครับสมมติว่าคุณใช้รถเข็นคนพิการนะไม่อยากใช้เองนะผมว่ามันไม่ปลอดภัยแน่ๆลองเข็นดูแล้วกันนะครับสมมติว่าผมขึ้นมาตรงนี้แล้วนะฮะผมจะไปทางซ้ายมือไปไม่ได้หรอกฮะติดเสาสัญญาณไฟจราจรนะWarning box ตรงนี้ติดไปไม่มีประโยชน์เลยนะครับคนตาบอดแม่งสะดุดแต่ตรงนู้นแล้วหลังจากวันที่ผมมาถ่ายทำบริเวณนี้เกาะถนนตรงนี้ก็ได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทำทางลาดทุกด้านใหม่1อาทิตย์ผ่านไปผมจึงกลับมาดูโอ้แม่เจ้าเกาะถนนถูกยกสูงขึ้นไปจากประมาณ13เซนเดิมเป็นประมาณ23ถึง25เซนทางลาดที่ด้อยมาตรฐานใช้งานไม่ได้ดีอยู่แล้วกลายเป็นทางลาดมหาปลายไปเลยครับทีนี้มันยังไงนั่นเหรอครับทางลาดที่ได้มาตรฐานอย่างเลวที่สุดคือต้องมีสัดส่วน1ต่อ12คือถ้าทางเท้าสูง10เซนติเมตรทางลาดต้องยาวอย่างน้อยที่สุด1เมตร20นี่ทางเท้าสูงถึง23เซนติเมตรทางลาดต้องยาวอย่างน้อย2เมตร75เซนตรงนี้ยาวไม่ถึง2เมตรถือว่าชันมากแถมยังมีฝาท่ออีกต่อให้ย้ายมาไม่ต้องผ่านเสาก็ยังอันตรายอยู่ดียังไม่เท่าไหร่ตรงนี้สิครับทางลาดมีความยาวประมาณ1เมตร45เซนถือว่าชันกว่ามาตรฐานเกือบ 100% มหาปลัยนั่นแหละครับนอกจากนั้นบางจุดยังเอาทางเอียงข้างหรือ cross slope มาเป็นทางลาดคนพิการรถเข็นล้มได้นะครับอะไรจะเกิดขึ้นกับคนพิการถ้าทางลาดเราไม่ได้มาตรฐานและอันตรายนี่ไงครับกลับไปยังส่วนที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงกันอีกนิดนะครับคือการสัญจรของวีลแชร์ที่มักจะมีที่กั้นมอเตอร์ไซค์มาขวางทางไปไม่ได้ครับเสานี้นะฮะมีไว้กั้นมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้มอเตอร์ไซค์ไปได้รถเข็นคนพิการเนี่ยมันไปไม่ได้ลงเดินเลยครับสำหรับทางม้าลายที่สี่แยกพญาไทตรงนี้ที่เป็นอยู่คืออย่างนี้นะครับพยายามทำให้คนเดินอ้อมก็จะได้ไม่ต้องทำทางม้าลายหลายตัวและรถจะได้ไม่ต้องหยุดให้คนข้ามบ่อยแต่สิ่งที่ควรจะเป็นคือภาพนี้ครับรถหยุดบ่อยคนไม่ต้องเดินอ้อมให้เหนื่อยและเสียเวลาและถ้าเกิดคิดถึงคนเดินเท้าจริงๆต้องเอาถนนเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดออกเอาทางเท้าคืนมาตามพื้นที่สีน้ำเงินทางข้ามก็จะสั้นข้ามง่ายสะดวกและปลอดภัยถ้าคุณคิดเหมือนผมแต่กลัวคนอื่นหาว่าบ้าลองคิดดูอีกมุมนึงนะครับว่าที่บ้านเราเมืองเราเป็นอย่างที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้แล้วไม่เรียกว่าบ้าจะเรียกมันว่าอะไรดีครับครับต้องขอบคุณ The Sidewalk นะครับที่ทำคลิปตัวนี้ออกมานะครับทำให้เราสะท้อนปัญหาของสังคมไทยซึ่งเราได้นำมาพูดคุยกันในรายการในวันนี้ครับรถลงมาจากเรียกอะไรถนนจตุรมิตรถูกไหมฮะก็มันลงปุ๊บจะเลี้ยวซ้ายถูกไหมที่จะเข้าสู่เส้นราชเทวีหรือจะไปสยามนะตรงเนี้ยรถมันติดอยู่แล้วแหละทีนี้อย่างที่ทางเนี้ยมันสะท้อนให้เห็นว่าในการออกแบบ
อะไรก็ตามเนี่ยเหมือนกับหน่วยงานกทมไม่ได้คุยอะไรกันเลย ไม่ว่าการติดตั้งไฟสัญญาณการติดตั้งเสาหรือกล้อง CCTV นะฮะหรือป้ายหรือมุมอะไรพอทางเนี้ยไปออกรายการปุ๊บก็ไปแก้พอแก้ไปแก้มาก็อย่างที่บอกว่าสะท้อนให้เห็นว่าไอ้สิ่งที่เดิมทีดูจะง่ายใช่ไหมก็กลับยากขึ้นอีกเรื่องความสูงถูกไหมและอย่างที่กี้เห็นได้ชัดก็คือนั่งวีลแชร์เหล็กกั้นไม่ให้มอเตอร์ไซค์ไปถูกไหมผมชอบจริงๆเลยนะจุดนี้แต่มอเตอร์ไซค์ไปได้ใช่คนที่ไปไม่ได้คือวีลแชร์ไม่เขาคำนวณวีลแชร์เป็นรุ่นใหม่ไงรุ่นเล็กอาจารย์โลดรุ่นมินิเอามันมีวีลแชร์อยู่3ไซส์นะจะมีไซส์ปกติก็เป็นไซส์เล็กนิดนึงแล้วก็วีลแชร์ไซส์ใหญ่แต่ส่วนมากผมมั่นใจว่าไปไม่ได้แน่นอนดูจากภาพคือก็เนี่ยมันดูจากภาพแล้วเนี่ยปัญหาคือการบริหารจัดการตั้งแต่การออกแบบตั้งแต่เริ่มต้นเลยใช่ไหมฮะท่านอาจารย์ครับไม่กล้าสะท้อนในขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกว่าต้นไม้เนี่ยพื้นที่จะเยอะมันน่าจะเกิดจากงี้นะครับก็คือหน่วยงานกทมเนี่ยเขาพยายามจะทำทุกอย่างให้สวยใช่ไหมฮะแล้วบางจุดเนี่ยผมดูแล้วอาจจะเป็นป้ายเก่าการลื่นหรือการอะไรเนี่ยทางโดยระบบราชการน่ะมันก็เราเข้าใจนะว่ามันไม่ใช่ลื่นง่ายๆลื่นแล้วไปปักที่ไหนใช่ไหมทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายหมดอะแล้วค่าใช้จ่ายของระบบราชการก็รู้อยู่ว่าถ้าเราลื้อเองอาจจะ 2,000 น่ะแต่เป็นระบบราชการก็หลายพันคือตรงมุมนั้นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ด้วยคือมันจะไปทางไอ้ที่วังสระปทุมด้วยท่านกิจการพอดีจังมุมนั้นจะเป็นมุมที่ทำสวยพอดีอ่ะจากเลี้ยวปุ๊บเนี่ยตรงนั้นจะรู้เลยนะฮะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยก็มีคนเดินข้ามถนนเยอะนะฮะผู้เด็กนักศึกษาเยอะไปเรียนพิเศษกันเยอะเรียนพิเศษเยอะมากใช่ใช่ผมว่าอย่างนี้อาจารย์ที่เกาะกลางกับทางมะลายอ่ะที่กทมเขาออกแบบนี้เขาต้องการให้คนเนี่ยออกเดินข้ามถนนในจุดๆเดียวแต่จริงๆโดยหลักแล้วเนี่ยพอเดินเนี่ยอย่างจุดเนี้ยพอข้ามถนนมาปุ๊บมันควรจะสามารถเดินตรงทะลุสวนหย่อมต้นไม้ได้เลยมันไม่น่าแบบเดินอ้อมต้องไปเดินอ้อมหลายรอบไอ้ที่เดินอ้อมไม่ว่าไอ้ตรงอันสุดท้ายแม้ที่บอกจะต้องข้ามถนนได้เขาต้องไปเดินขึ้นไอ้ที่ไอ้นี่นะไอ้ที่ขึ้นสะพานก่อนของรถไฟฟ้าแล้วก็ข้ามไปฝั่งนั้นแหละคือไม่เข้าใจกันอ่ะคือเราก็ไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์มากใช่ไหมแต่ถามว่ามันเป็นคอมมอนเซนส์อ่ะนะฮะในลักษณะของการข้ามถนนเขาถึงเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ่นครับนะตรงเนี้ยผมว่าจริงๆหน่วยงานเนี่ยกองวิศวกรรมการจราจรเนี่ยผมว่าน่าจะเกี่ยวข้องโยธาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผมว่าต้องคุยแล้วก็วางแผนใหม่ดีๆใช่แล้วก็วิเคราะห์กันใหม่ดีๆครับไม่ใช่เห็นว่าต้นไม้มันมีอยู่แล้วไม่อยากที่จะไปลื้อหรือว่าไปผ่ามันแต่บางอย่างเนี่ยถ้าทำแล้วมันจะต้องใช้งานได้ดีขึ้นนะฮะฝากกทมนะครับดูแลแก้ไขด้วยนะครับถึงแม้ปรับแล้วก็จริงแต่ว่าคอยปรับมันสมดุลกับผู้พิการด้วยนะครับฝากอย่างนี้ด้วยครับผมจริงๆดีฮะที่มีคลิปแบบนี้ออกมาสะท้อนสังคมนะทำให้เราทราบปัญหาว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะมีการแก้ไขอย่างไรแล้วก็อย่างน้อยก็เป็นต้นแบบที่อนาคตผมเชื่อว่าต่างจังหวัดก็ต้องมาก๊อปในกรุงเทพมหานครไปใช้เพราะฉะนั้นก็จะได้เรียนรู้กันไปว่าทำอย่างนี้ผิดนะที่ถูกต้องควรจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวต่างจังหวัดบอกก็มาดูงานที่กรุงเทพแล้วเห็นว่าทำได้ก็เลยทำตามบ้างตามบ้าง